ดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้กับเล็กซี่กับยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโฟกัสค่ะวันนี้ค่ะเรา2คนนะคะเดินทางมาไกลมากๆเลยจากกรุงเทพมหานครค่ะมาถึงบ้านสร้างสุขนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเรา2คนต้องมาและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่ได้สัมภาษณ์นะคะกับผู้หญิงคนนึงถือว่าเป็นคนเก่งนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญถ้าในวงการศาสตร์พยากรณ์หลายๆคนต้องรู้จักเธอเพราะวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับอาจารย์รินบ้านสร้างสุขพยากรณ์วันนี้เราสองคนก็เลยขออนุญาตมาบุกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาพูดคุยความเป็นมานะคะเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้และที่สำคัญวันนี้พี่เล็กเรายังมีในเรื่องของศาสตร์เครื่องรางเรียกว่าเป็นการเปิดค่ะเลยค่ะผู้ชมคะกับการดูเครื่องรางของขลังนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ล้านนานั่นเองค่ะรวมไปถึงพูดคุยกับอาจารย์ลินนะคะความเป็นมาของอาจารย์เป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะที่รายการของเรานะคะทาง Channel 8 Thailand ด้วยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราบุกถึงหน้าบ้านแล้วนะคะต้องขออนุญาตเดินเข้าไปเลยดีกว่าตามมาเลยครับพี่โฟกัสนะคะเรื่องบุกบ้านเนี่ยเรา2คนถนัดนะคะเดี๋ยวชะงักดูก่อนว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่แต่แบบบ้านอาจารย์สบายมากเลยเนาะพี่เล็กเจ้าของบ้านเขาอยู่บ้านหรือเปล่านะคะประตูเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปเลยต้อนรับเรานะคะเรามาเนี่ยเราต้องแบบว่าไม่เคยถามเจ้าของบ้านไม่เคยโทรหาเลยมาเลยเข้าเลยนะคะเชิญค่ะโอ้เข้าไปแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมว่าอาจารย์ขออนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยวยุงเข้ายุงเข้านะคะปิดประตูให้เลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งพูดคุยกันขออนุญาตนะคะขออนุญาตในบ้านเดี๋ยวแล้วกันนะคะอาจารย์ค่ะโอ้วันนี้ไม่มีโอกาสค่ะปกติเราจะติดตามกับอาจารย์นะคะในแฟนเพจก็คืออาจารย์รินบ้านสร้างสุขพยากรแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาบุกถึงบ้านเลยดีกว่านะคะใช่บ้านอาจารย์ระหุ่นมากแล้วขนลุกมากขอบอกขนลุกนะรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกขลังในเวลาเดียวกันค่ะผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านนะคะนั่นคืออาจารย์รินแห่งบ้านสร้างสุขพยากรนั่นเองนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามกันเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยฝากคำถามมาเยอะมากๆตอบได้ทุกเรื่องไหมคะได้ทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องนะคะขอถามงี้ดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์ลินในการเป็นนักพยากรณ์เริ่มต้นมาได้อย่างไรคะก็เริ่มจากคนตกงานอันนี้เอาความจริงก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งคลอดใหม่ๆนานแล้วยังคะอาจารย์โอ้ย้อนไปตอนนี้ลูกสาว7ขวบแล้วอะค่ะก็เมื่อ7ปีที่แล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอะก็คือจะทำอะไรดีเรียนจบด้านมาร์เก็ตติ้งมานะคะก็จะไปเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ด้วยความรักลูกไงกังวลแล้วว่าไม่มีใครดูลูกใครเลี้ยงลูกอะไรคิดอะไรไม่ออกใช้ทูบ16ดอกปักบอกฟ้าดินลูกของานทำลูกคิดอะไรไม่ออกนะคะปรากฏว่าตกกลางคืนค่ะสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาในฝันเราพูดสั้นๆว่าดูดวงให้หน่อยสินะคะเราเป็นคนที่อะไรแล้วทำทันทีแล้วซึ่งก่อนนั้นอาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การดูดวงไหมคะไม่เลยค่ะเอาเหรอเกียรติหมอดูด้วยก็มาร์เก็ตติ้งอะเนาะใช่ค่ะเราเป็นสาวรุ่นใหม่มาร์เก็ตติ้งใช่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหมอดูคือแกงต้มตุ๋นอันนี้ความคิดมาก่อนตอนนั้นนะคะแต่พอเราได้มาอยู่จุดนี้เนี่ย1เดือนแรกนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเจอแต่ปัญหาทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วอาจารย์ไปเรียนรู้ศาสตร์มาได้ยังไงแล้วอะไรมาดูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใช้เซนส์ดูคือคิดอยากจะตอบอะไรก็ตอบตอนนั้นเราไม่รู้ว่าอันนี้คือเซนส์สัมผัสค่ะนะเราพอเราได้มาศึกษาในปีที่2ที่3ที่4จนเจอครูท่านหนึ่งท่านบอกว่าอาจารย์ลินที่อาจารย์ลินเป็นอยู่ในปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเดินยามไร้รูปเพราะว่าดวงชะตามนุษย์เนี่ยจะหยิบอะไรมาทำนายก็ได้แต่คุณจะต้องมีสมาธิพอนะคะแล้วก็ในศาสตร์ของไพ่ของลูกแก้วเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราผ่อนแรงขึ้นนะแต่ก็ต้องบอกนะคะระยะเวลาที่อาจารย์เริ่มต้นการเป็นหมอดูความคิดยังคงคัดค้านอยู่ไหมคะจากที่เคยคิดว่าหมอดูเป็นแก๊งต้มตุ๋นหมอดูไม่เชื่อหรอกฉันเกลียดก็พอ1เดือนเนี่ยค่ะเป็น1เดือนที่มีลูกค้ามาอยู่ประมาณ20คนแต่เป็น20คนที่ถือว่าเป็นครูของอาจารย์ลินเลยเพราะแต่ละเคสเนี่ยส่งมาหนักๆทั้งนั้นค่ะใกล้ตายก็มีค่ะคือเนื้องอกในสมองนะคะแล้วก็ลูกสาวทิ้งยกสมบัติให้ลูกๆทิ้งอะไรเงี้ย1เดือนเต็มๆเรานอนร้องไห้ไปกับลูกค้าเราเริ่มเฮ้อาชีพเนี้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วถ้าคุณใช้ใจทำจิตของความมีเมตตาทำเนี่ยคุณเป็นเพื่อนยามทุกข์ยากเขาเลยนะนะคะเขาคุยปรับทุกข์กับใครไม่ได้แต่มีคุณแค่คนเดียวหมอดูก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะต้องเดินในสายของการเป็นนักพยากรณ์ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะ
ก็เลยมีที่มาของคำว่าหมอดูจิตอาสาตอนแรกใช่ไหมอาจารย์ไม่เก็บค่าครูหมายถึงว่าแล้วแต่จะให้หนูเถอะค่ะอะไรอย่างนี้นะคะประมาณ2ปีแล้วช่วงแรกๆฟีดแบคดีไหมคะอาจารย์ฟีดแบคหมอดูจิตอาสาช่วงแรกๆเราเป็นคนที่ไม่มีชื่อไงค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่าครู9บาทค่าอัตราการโอน25บาทค่าธรรมเนียมการโอนเคยนั่งร้องไห้แล้วก็รู้สึกท้อว่าเอาละไม่ทำฉันต้องเลิกทำเพราะว่าฉันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้นะคะความคิดมันคัดค้านกันนะคะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมีพี่คนหนึ่งเขาจะฆ่าตัวตายนะคะเขาจะฆ่าตัวตายแล้วเขาโทรหาเราตอนตีสามแล้วเขาบอกว่าเขาจะตายเดี๋ยวนี้เราก็จำไม่ได้ว่าเราพูดอะไรกับเขาไปปรากฏว่าเขาก็หายไปเลยค่ะแล้วอุ้ยสงสัยตายแน่ปรากฏว่า3วันต่อมาโผล่มาอีกค่ะพี่ขอบคุณนะวันนั้นที่พี่จะฆ่าตัวตายพี่ไม่ตายเพราะคำพูดหมอพี่ตัดสินใจอยู่ต่อค่ะเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ฉันต้องตั้งใจทำนะคะด้วยใจที่แบบคือเป็นหมอดูเนี่ยเป็นยากนะค่ะมันจะต้องมีจิตที่เป็นความมีเมตตาแล้วก็วางเป็นด้วยฟังเรื่องลูกค้าเสร็จคุณต้องวางเลยนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะหลังจากนั้นศาสตร์ต่างๆเขาชมขาอาจารย์รินเนี่ยศึกษาอย่างชัดเจนและจริงจังมากๆศาสตร์ที่อาจารย์ศึกษามีศาสตร์อะไรบ้างคะเริ่มจากไพ่พรหมยานนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พรหมยานนะคะแล้วก็มีศาสตร์ฮวงจุ้ยบนฝ่ามือนะอันนี้อาจารย์โหนอธิวัฒน์ท่านเป็นคนสอนแล้วก็มีเลข7ตัว9ฐานนะคะก็อันนี้เป็นอาจารย์โชคสอนมีไพ่นักคราชเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็คืออาจารย์บัวคลี่แล้วก็ได้ศึกษาเพราะว่าเราชอบในศิลปะคำพยากรณ์แล้วก็เปิดนะคะการโอเพนมายด์เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะเราไม่ยึดติดศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะคะโอ้โหหลากหลายศาสตร์เลยนะคะแต่ก็ต้องถามกันแบบนี้ว่าจุดเด่นของอาจารย์เลยถนัดศาสตร์ไหนหรือเรารู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยเจ๋งสุดเวลาคนเราทำอะไรสักพักหนึ่งมันเกิดความชำนาญมันต้องไหว้เขาเรียกว่าทวนกระบี่ตัวเองนะคะมันถึงจะมีความคมเราก็กลับไปไม่ใช้ศาสตร์อะไรโดยการใช้การเดินยามไร้ลูกทีนี้เราก็อยากจะสอนคนเอ๊ะแต่คนอื่นเขาไม่ได้ชำนาญแบบเราเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาการเดินยามเนี่ยไปใส่กับอุปกรณ์อะไรดีที่จะเป็นเครื่องผ่อนแรงลูกศิษย์นั่นก็เลยได้แก้วอุณาลมขึ้นมาค่ะลูกแก้ว9สีค่ะแก้ว9สีแก้วอุณาลมที่หลายๆคนเคยดูนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าแม่นมากการันตีว่าแม่นมากดิฉันเคยดูแล้วแม่นจริงๆแม่นเหมือนตาเห็นเลยอาจารย์คะฟีดแบคจากลูกศิษย์เขาว่ากันอย่างไรบ้างคะหลังๆเนี่ยจะแม่นในเรื่องของการคำนวณตัวเลขอันนี้บอกเลยว่าคนที่ตามบ้านสร้างสุขส่วนใหญ่มาด้วยความหวังการพลิกชีวิตนะคะอาจารย์ก็จะมีการพยากรณ์ประจำสัปดาห์ซึ่งสามารถติดตามได้ในไลฟ์สดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็จะมีการพยากรณ์ตัวเลขซึ่งสามารถติดตามได้ทุกวันที่30และวันที่15ค่ะก็มีการไลฟ์สดคืออย่างตัวเลขด้วยง่ายๆคือพูดกันภาษาบ้านๆเราๆเนี่ยใบเลขมงคลอ่ะคือแต่ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ดูกับอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่เวลาทักอะไรออกมาแล้วรู้สึกว่าถ้าบางอย่างที่มันรู้สึกว่าหน้าดวงมันไม่ใช่อาจารย์จะบอกให้เรามีการปรับแก้แล้วปรับแก้เนี่ยการปรับแก้จริงๆคุณผู้ชมขาบางสิ่งบางอย่างมันคือความเชื่องเราอย่างนึงเวลาที่เราทำแล้วเราสบายใจอ่ะมันก็จะรู้สึกโอเคแต่ว่าความสบายใจเนี่ยมันส่งผลให้สิ่งที่เราปรับแก้เนี่ยมันกลับไปเจอเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยเราปล่อยเรื่องพวกนี้ทิ้งไปทำไมพอเราแก้แล้วมันเจออะไรที่ดีวันนี้เราก็เลยต้องมาบุกถึงบ้านอาจารย์ในวันนี้ไงในเมื่อมาบุกถึงบ้านอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมขาสิ่งนึงที่จะต้องถามเลยนะคะบ้านสร้างสุพยากรบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรให้เราไปบุกบ้างเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับแดนล้านนาค่ะค่ะโอ้โหเปิดเกิดวัตถุมงคลจากแดนล้านนากันนะคะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะช่วงหน้าขีดเส้นใต้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเราจะไปเปิดกลุ่มวัตถุมงคลจากล้านนาแต่มาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเหล็กหน้าเจอกันค่ะในช่วงของรายการค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเปิดขุมทรัพย์กันนะคะ
หลังจากที่เราไปเซอร์เวย์ดูบ้านอาจารย์แล้วรู้จักความเป็นมาแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นกูรูเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านล้านนานะคะแล้วเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรต่ออาจารย์ขาขออนุญาตนะคะเปิดคลังเรียกว่าวัตถุมงคลจากล้านนาเขาเรียกค่ะอย่างนี้ระหว่างวัตถุมงคลกับของขลังนี่เหมือนกันไหมคะอาจารย์วัตถุมงคลกับของขลังจริงๆแล้วความหมายใกล้เคียงกันก็คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะขออนุญาตเจาะลึกเลยนะคะสิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าแต่ละวัตถุมงคลเนี่ยคืออะไรบ้างดูแปลกตามากไม่แต่เรารู้สึกว่าเราขนลุกมากเลยใช่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราโอ้โหพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยอ่ะแล้วอาจารย์ก็คือหนูก็ต้องถามก่อนดีกว่าเท่าความนิดนึงทำไมต้องเป็นสายล้านนานี่มันคือยังไงคะอาจารย์ขาโดยอย่างถ้าแฟนเพจใช่ไหมคะที่ตามอาจารย์ลีก็จะรู้แล้วว่าหนึ่งแหละเป็นสาวเหนือแน่นอนเพราะภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วที่สำคัญคือการใช้ศาสตร์การดูดวงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปลูกเสกวัตถุมงคลเนี่ยจะได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ทางล้านนาก็จะเป็นพระเกจิอยู่หลายรูปนะคะแล้วก็บอกว่าศาสตร์ของล้านนาจะมีความขลังมากๆหรือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆคุณผู้ชมขานะคะอย่างตรงหน้าพี่เล็กเลยเนี่ยแมลงผู้เขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์แมลงผู้คำหลวงค่ะอ๋อแมลงผู้คำหลวงใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยแมลงผู้เขาก็จะมีอยู่เขาก็จะเป็นแมลงค่ะเกาะอยู่ตามต้นไม้ถูกไหมคะใช่ค่ะแต่แมลงผู้คำหลวงนี่แหละเขาเกาะอยู่ที่ไหนหรือว่าเขามีจริงไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเครื่องรางเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องรางที่อยู่บันทึกในพระไตรปิฎกนะคะโอ้ค่ะก็คือบันทึกเนี่ยเมื่อครั้งหนึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะสำเร็จนะคะพระโพธิญาณก็คือตรัสรู้นะคะแมลงผู้คำเนี่ยแมลงผู้เนี่ยนะคะได้บินไปยังป่าหิมพานต์เพื่อคาบดอกกาสลองทิพย์ค่ะมาปูรองรัตนบัลลังก์และได้สดับรับฟังธรรมโอภาสของสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าแมลงผู้คำนี้เป็นเอกกว่าแมลงทั้งหลายนะคะเราสังเกตตามธรรมชาติค่ะกรณีที่มีเกสรดอกไม้หมู่มวลผึ้งนะคะหรือผีเสื้อต่างๆเนี่ยรุมตอมเกสรดอกไม้แต่เมื่อมีแมลงผู้เนี่ยค่ะบินมาเนี่ยแมลงต่างๆต้องหลบให้แมลงผู้นะนี่คือธรรมชาติเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าสัตว์ความเชื่อโบราณเวลาที่ใครมีแมลงผู้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเรียกเงินโชคลาภวาสนารวมถึงเสน่ห์ได้ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอย่างแมลงผู้คำหลวงเนี่ยถือว่าเป็นเอกในแดนล้านนานะคะมีต้นกำเนิดมาจากเมืองม่านเมืองม่านหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเมียนมาทุกวันนี้นะคะก็เป็นเครื่องรางคู่บารมีพระเจ้าบายินนองหรือบูเลนองผู้ชนะ10ทิศนั่นเองค่ะนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยได้รับคำแนะนำจากพ่อครูโพโพอ่องนะในเรื่องของการเสริมบารมีโดยการปลูกเสกนะแมลงผู้คำหลวงคู่กับรัตนบัลลังก์อยู่8ตัวนะทุกครั้งที่พระเจ้าบูเลงนองว่าราชการในเรื่องของการออกรบเนี่ยก็จะต้องขึ้นนั่งตรงบัลลังก์ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นสัตว์คู่บัลลังก์แล้วเนี่ยยังได้ปลูกเสกแมลงผู้คำหลวงเนี่ยให้ทหารติดตัวออกรบค่ะค่ะเรื่องนี้เวลาที่ใครอยากบูชาเราก็แค่เพียงแค่พกติดตัวหรือว่าไงคะอาจารย์ใช่ค่ะพกติดตัวหมายถึงว่าเวลาเราออกทำมาหากินเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านักการพูดเนี่ยทุกคนต้องยอมสยบเราเป็นเอกค่ะนะคะแต่ก็ต้องบอกตรงหน้าเนี่ยค่ะผู้ชมขาแมลงผู้คือฝูงแมลงผู้นะคะซึ่งการดีไซน์เนี่ยคือเป็นตัวแมลงผู้แต่ว่าตัวเป็นแกะสลักหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วเขามีการแกะสลักหรือการปลูกเสกวัตถุมงคลเนี้ยถ้าเป็นล้านนาต้นตำรับจะต้องตามตำรานะคะก็คือหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแกะจากไม้ดุมเกวียนนะความหมายของดุมเกวียนนั่นหมายถึงการขับเคลื่อนนะมีกินอย่างไม่สิ้นสุดดวงชะตาชีวิตจะไม่สะดุดนี่คือความหมายทำไมต้องแกะจากไม้ดุมเกวียนแปลว่าที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่คือดุมเกวียนดุมเกวียนนะคะอย่างเคยเห็นพี่เคยเห็นไหมตามแฟชั่นจะเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกเป็นโลหะใช่พลาสติกค่ะแต่อันนี้คือแกะสลักจริงๆตามล้านนาเลยตามล้านนาเลยดุมเกวียนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในการปลูกเสกเนี่ยถ้าไม่ปลูกเสกในป่าช้าหลวงนะคะก็ราชวังนะเห็นไหมต้องมีฤกษ์ยามด้วยนะคะหรือไม่ก็อุโบสถหรือวิหารแต่ของบ้านสร้างสุข
องค์พระสังฆราชองค์ที่14นะคะพระอาทยาธรรมท่านได้เมตตาปลูกเสกให้ในพระอุโบสถที่วัดเชียงยืนอยู่ที่เชียงตุงค่ะเขมรเชียงตุงนะคะก็เลยกลายเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่บอกได้เลยว่าไม่ได้หากันง่ายๆใช่ค่ะหายากมากหายากมากค่ะและวิธีการขอหรือวิธีการบูชาขอพรเขาอย่างไรหรือบูชาเขาอย่างไรบ้างคะแมลงผู้คำหลวงเนี่ยนะคะถ้าเอาตามสูตรไทยใหญ่เลยไทยใหญ่ก็คือมาจากเขมรเชียงตุงนี่แหละต้นตำรับนะคะเขาก็จะมีคำที่เป็นตัวบทคาถาที่เป็นภาษาล้านนานะคะขึ้นต้นด้วยว่าโอมพยาแมลงผู้คำหลวงนี่แหละค่ะนะคะทีนี้แต่ถ้าของบ้านสร้างสุขเนี่ยครูบาน้อยเตชะปัญโยนะคะเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติได้มองเห็นและประโยชน์ว่าทำไมต้องมอบให้อาจารย์ลินท่านก็ได้เมตตาแต่งคาถาให้อีกบทหนึ่งเป็นคาถาพิเศษเลยของบ้านสร้างสุขโดยเฉพาะค่ะก็แปลว่ามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่ค่ะอ๋อแล้วถึงบอกว่าก็เลยไม่เหมือนใครอะไรยังไงแต่ว่าฝั่งนั้นคุณผู้ชมขานะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่หาได้ยากและที่สำคัญเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ทำงานอย่างนักการพูดใช่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยววันนี้ใครที่เป็นเซลออกไปขายของใช่ค่ะแต่ฝั่งนี้พี่เล็กขาดูค่อนข้างจะขนลุกกว่าเขาเรียกว่าผาไถหลายคนอาจจะไม่รู้จักผาไถใช่ไหมคะจันรีค่ะผานไถพริกดวงค่ะผานไถพริกดวงนะคะค่ะเครื่องรางนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นเครื่องรางที่มีพุทธคุณอยู่ในตัวนะมีอำนาจฤทธิ์อยู่ในตัวนะคะคืออย่างตรงนี้มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณอันนี้บ้านสร้างสุขเนี่ยได้ศึกษามาแล้วนะอย่างอาจารย์ขอกล่าวอ้างในเรื่องของทำไมต้องมีผานไถด้วยความเราเป็นคนรุ่นใหม่ถ้ามีคนมาพูดคำว่าผานไถเราจะไม่รู้จักใช่มั้ยคะทั้งที่อาจารย์ก็เป็นลูกชาวนานะคะเราก็ปรากฏว่ามีอยู่คืนนึงค่ะได้เหมือนเคลิ้มหลับไปแล้วก็มีเสียงดังเข้ามาในความผวังของตัวเองอะค่ะสั้นๆแค่ว่าผ่านไถในตอนประมาณใกล้เที่ยงคืนหลังจากนั้นก็เด้งตัวขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เซิร์ชใน Google คำว่าผ่านไถปรากฏว่ามีจริงโอ้นะคะมีจริงแล้วมีจริงเนี่ยลึกไม่พอกว่านั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่อาจารย์ลินจะสร้างผ่านไถที่เป็นองค์เล็กอย่างเงี้ยนะคะมีสำนักที่สร้างผ่านไถแค่3สำนักเองเราก็เลยไปศึกษาว่าทำไมเครื่องรางนี้ไม่มีคนจัดสร้างถึงรู้ว่าเป็นเครื่องรางที่มีอำนาจฤทธิ์ที่แรงมากและคนสร้างเนี่ยคือต้องบุญบารมีบุญปฏิบัติอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะดังที่ภาคใต้แต่ว่าของบ้านสร้างสูงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในล้านนาโอ้นะคะเพราะแต่ก็ต้องบอกเลยเห็นอักขระนะฮะอักขระตัวอักษรเยอะมากๆอันนี้มีการเขียนอักขระอะไรไว้บ้างคะเป็นอักขระที่เกี่ยวกับการค้าขายนะคะในอักขระนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวหอมนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตัวบาลีค่ะจะเป็นอักขระล้านนาหมดเลยนะคะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเขียนให้จะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับการแคล้วคลาดเพราะว่าผานไถเนี่ยในไตรปิฎกนะคะเมื่อครั้งหนึ่งพระสาวกเนี่ยเกิดมีการเจ็บป่วยอาพาธนะคะไม่ทราบสาเหตุค่ะพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์นะว่าจะแก้ไขอย่างไรดีพระพุทธองค์ทรงตรัสให้นำดินที่ติดหน้าไถมาแช่น้ำน้ำผันไถมาแช่น้ำแล้วให้เหล่าภิกษุสงฆ์นะคะได้อาบได้ดื่มกินค่ะอาการอาพาธก็หายอย่างปลิดทิ้งจึงเป็นที่มาของอำนาจฤทธิ์ผันไถอนุภาพก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ค่ะทีนี้อย่างพวกเรารุ่นหลังเนี่ยสืบต่อกันมาเขาก็มีความเชื่อว่าบ้านไหนบูชาผานไถบ้านนั้นพลิกดวงชะตาบ้านไหนที่กำลังตกต่ำย่ำแย่ให้อัญเชิญผานไถเข้าบ้านค่ะพลิกดวงชะตาอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าขลังแล้วนะคะเห็นอาจารย์รินบอกว่ามีการจำลองผานไถให้เล็กลงแต่ว่าสมมติว่าถ้าใครบูชาไปก็คืออิทธิฤทธิ์เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าในนี้จะมีมวลสารมงคล9อย่างรวมถึงดินหน้าไถด้วยเราก็สามารถมาบูชากันที่แฟนเพจของอาจารย์รินบ้านสร้างสุขพยากรได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เราได้สัจจะกับครูว่าสร้างเพียงแค่999องค์แล้วหมดแล้วค่ะอ้าวนะคะอันนี้คือหมดแล้วใช่ค่ะแต่ว่าจะมีปู่ไถก็คือมวลสารเดียวกันนะคะเป็นรุ่นที่2เป็นปู่ไถคือหมายความว่าที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้คือเรียกว่าแฟนเพจหรือลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมีการขอบูชาต่อกันแล้วราคาสูงมากนะคะก็สอบถามในแฟนเพจเลยนะคะส่วนด้านนู้นคือปู่ไถปู่ไถคือความพิเศษของปู่ไถเป็นยังไงคะตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือจำลองขออนุญาตถือนะคะจ
จำลององค์ครูผ่านถ่ายพิกดวงรวยนะคะเป็นรูปเทวดาค่ะนะคะเป็นรูปเทวดาแต่มวลสารเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับผ่านถ่ายรุ่นแรกค่ะแต่นี้ถือว่าก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2ใช่ค่ะแต่สิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเขาชมขาอีก1สิ่งเนี่ยอันนี้ลิซี่ชอบมากเลยเป็นปากกาค่ะแต่เป็นปากกาที่มีการลงอักขระไว้ชัดเจนใช่ค่ะเป็นปากกาอะไรคะปากกาครูให้รวยค่ะครูให้รวยใช่ค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่มาบูชาจะทำงานเกี่ยวกับนักการเงินนะคะแล้วก็หลายคนก็บูชาไปเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเหมือนเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆเนี่ยผ่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะด้านนู้นตลับนี่คืออะไรคะอันนี้สาวๆต้องไม่พลาดเลยนะอาจารย์ลินก็ใช้อยู่ที่วันนี้นะคะมีคนพูดเยอะมากตั้งแต่ใช้สีพึ่งดอกทองค่ะขออนุญาตขออนุญาตเลยนะคะขออนุญาตนะคะอาจารย์ขาสีพึ่งดอกทองโอ้ซึ่งถ้าเราดูแล้วเหมือนกับตอนที่เราดูละครเรื่องกงกรรมแล้วก็ตัวเรนูที่ใช้ก็คือเป็นสีพึ่งที่ต้องทาปากก่อนออกจากบ้านเวลาที่เราจะต้องไปเจอคนอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์พูดหวังสิ่งใดจะสมหวังตามที่เราพูดรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเรียกว่าสีพึ่งดอกทองไม่ทราบเลยค่ะมวลสารเนี่ยมีรากราคะและดอกทองจริงๆค่ะคือในชีวิตจริงมีดอกทองอะคะใช่ค่ะไปหาได้ที่ไหนคะดอกทองตรงนี้เป็นว่านที่เรียกว่าสั่งพิเศษเขาเรียกว่าว่านดอกทองเพราะว่าว่านดอกทองเนี่ยจะออกดอกแค่ปีละครั้งค่ะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดทำสีพึ่งเนี่ยทำได้แค่ปีละครั้งปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นสำหรับว่านดอกทองหรือว่าสีพึ่งดอกทองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยใครเขาไปบูชาบ้างส่วนใหญ่ที่ลูกศิษย์ไปบูชาเนี่ยจะเป็นสาวๆซะส่วนใหญ่ 80% เป็นสาวๆใช้ปากในการเจรจาใช้ปากในการพูดนะคะหรือว่าเรียกคนให้รักอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะเรียกคนรักกลับมาโอ้ปากวาจาศิลป์เองค่ะหรือว่าปากดอกทองนะคะคือแล้วมันมีพลังมากคุณผู้ชมค่ะตลับถ้าใช้ตลับนั้นแล้วต้องเอาไปเลยนะคะต้องเช่าไปเลยนะคะอย่างที่สำคัญจะบอกว่าในงานปลูกเสกเนี่ยปลูกเสกพิธีเดียวกันกับแมลงผู้คำไงคะนะคะที่เขมรัชเชียงตุงค่ะก็มีความขลังในเรื่องของพิธีอีกนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งสิ่งตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นองค์ครูค่ะอันนี้ อาจารย์ลินจองแล้วอันนี้หมดแล้วเช่นกันแล้วของบ้านสร้างสุขเนี่ยถ้าอะไรออกมาเนี่ยแป๊บแป๊บคือต้องไวอะค่ะอันนี้คือองค์ครูก็คือเป็นสีพึ่งดอกสีพึ่งดอกทองเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่เราเก็บไว้ในพระโอษฐ์นะคะไว้บูชาค่ะนี่ตากล้องดูนะคะคุณผู้ชมค่ะคุยขนลุกอะขนลุกเนาะขนลุกอันนี้ขนลุกนะคะจริงขนลุกจริงๆอันนี้คือดอกทองออริจินอลนะคะหรือว่าว่านดอกทองสีพึ่งดอกทองแบบออริจินอลไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะองค์เล็กมีจำหน่ายองค์เล็กมีคือสามารถเข้ามาได้ที่แฟนเพจค่ะอาจารย์รินบ้านท่านสุภยากรและที่สำคัญพอนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านอาจารย์ที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าอาจารย์ก็มีข่าวดีสำหรับลูกศิษย์หรือว่าใครที่กำลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าชอบในศาสตร์ของอาจารย์แบบนี้เพราะอาจารย์เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าลูกแก้วอุณาโลมใช่ไหมคะอาจารย์เห็นบอกว่าอาจารย์บอกว่ามีการเปิดสอนด้วยเป็นศาสตร์ที่อาจารย์รินได้คิดค้นเองนะคะจากสถิติการพยากรณ์ดวงชะตาหมื่นกว่าดวงเรามาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมวันเดือนปีเกิดแต่ละคนเหมือนกันแต่ดวงชะตาไม่เหมือนกันเราจึงค้นพบความลับของดวงชะตานั่นหมายถึงว่าจิตของคุณนั่นแหละค่ะเป็นตัวทำนายทุกอย่างในตัวคุณแล้วก็เลยมีการคิดค้นศาสตร์ดวงชะตาไร้รูปหรือแก้วอุณาลมขึ้นมาค่ะทุกวันนี้ก็ยังรับเปิดสอนนะอย่างนี้ก็คือเวลาสอนอาจารย์สอนตัวต่อตัวหรือว่าต้องจัดกันมาเป็นกรุ๊ปหรือว่าเปิดสอนวันที่20นะคะ20เดือนกรกฎาคมค่ะตัวต่อตัวเพราะว่าต้องสอนในเรื่องของการสมาธินะคะหมายถึงว่าพิเศษแบบ exclusive ตัวต่อตัวเหมือนจับมือเลยจับมือสอนกันแบบนี้เลยใช่ค่ะถูกไหมคะและความพิเศษของแก้วอุณาโลมเขาพิเศษยังไงคะอาจารย์ตัวแก้วเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นมายาศาสตร์ซึ่งนักเรียนจะรู้ว่าในหนึ่งความหมายของสีแก้วเนี่ยพยากรณ์อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นอยากรู้ลึกต้องมาเรียนหรือว่าถ้าใครสนใจจริงๆคุณผู้ชมค่ะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดตามแฟนเพจที่เราจะขึ้นหน้าจอนะคะพิมพ์เลยนะคะในแฟนเพจ Facebook นะคะว่าอาจารย์รินบ้านสร้างสุขพยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเครื่องรางที่ตรงหน้าของเราเนี่ยคุณผู้ชมขาเรายังมีเปิดให้คุณผู้ชมได้บูชานะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีเยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราบอกไปอย่างผ่านไถตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็มีเป็นปูไถแทนนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้ผึ้งหลวงไปบูชาก็ได้เช่นเดียวกันใช่นะคะอาจารย์ขาอยากจะบอกลูกศิษย์อะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ย FC หรือว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เยอะมากๆเลยค่ะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่ได้ตามอาจารย์รินใช่ไหมคะทุกคนมีความคาดหวังต้องการพลิกชีวิตอาจารย์อยากจะฝากบอกไว้ว่าไม่ว่าเราจะศรัทธาในสิ่งไหนก็ตามสติคือเป็นตัวสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การยึดมั่นในความดีนะคะวัตถุมงคลที่อาจารย์ได้จัดทำหรือนำเสนอเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากจิตที่มีเมตตาของครูบาอาจารย์ส่งมอบให้เราเพราะฉะนั้นได้ไปถือครองต้องยึดหลักของความดีค่ะและอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนจะตื่นมารวยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพวกเราเข้านอนซะอย่าคิดมากปลงปล่อยวางแล้วเราจะตื่นมารวยนะคะโอ้สามคำจำให้แม่นปลงปล่อยวางนะคะและที่สำคัญตื่นมารวยตื่นมารวยค่ะนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมขาเต็มอิ่มมากๆนะคะกับการที่เราสองคนได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านอาจารินบ้านสร้างสุพยากรนั่นเองค่ะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรายังได้สาระดีๆแล้วก็ยังได้เครื่องรางดีๆคุณผู้ชมขามีเครื่องรางดีๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เราได้มีแรงต่อสู้กับชีวิตที่มันจะต้องดำเนินต่อไปในวันข้างหน้าอีกนั่นเองค่ะใช่ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญคนเก่งคนดังของเรานะคะอาจารย์รินค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดปากคนดังนะคะได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ